ณก็จะต้องถามตัวเองแล้วว่าว่าพร้อมที่จะเสี่ยงกับผู้หญิงที่ชื่ออลินหรือเปล่ามาทำไมแต่เช้าฮะถ้าฉันนอนไม่ครบ8ชั่วโมงแล้วตาฉันโบ๋ขึ้นมาแล้วก็นายมีเรื่องแน่ที่ผมต้องมาแต่เช้าเนี่ยเขาว่าผมอยากจะเอาข่าวเนี้ยมาให้คุณลินดูจะได้สดชื่นแต่เช้าอี๋ยายหมิงเนี่ยนะดาราดังเขาเรียกว่าดาราเฉยๆจ้ะพวกนักข่าวนี่เขียนซีซัวจริงๆไม่ใช่คุณลินไม่ใช่ข่าวนี้ข่าวในลมนี่ต่างหากครับแล้วตอนนี้นะไอ้ดินกับป้านงพ้นข้อกล่าวหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับป้านงฝากผมมาขอบคุณคุณลินมากๆที่คอยช่วยเหลือมาโดยตลอดฉันก็แค่ทำไปตามสิ่งที่ควรจะทำก็แค่นั้นแหละบอกป้าเถอะว่าไม่เป็นไรไม่ต้องขอบคุณไม่ต้องอะไรฉันก็ได้ดูครูกุ๊กเลยเขายังไม่เห็นจะสนใจเลยตั้งแต่เกิดเรื่องก็ไม่เห็นติดต่อไม่โทรมาไม่อะไรไม่ขอบคุณสักคำต่อไปนี้ฉันจะไม่ติดต่อครูกุ๊กแล้วถ้าครูกุ๊กไม่ติดต่อหาฉันก็อย่าหวังเลยว่าฉันจะติดต่อกลับไปแล้วดูสิข่าวออกกระทึกคึกโครมขนาดนี้แย่แสที่ไหนติดต่อมาสักนิดก็ไม่มีที่ทำไมเนี่ยเดี๋ยวนักข่าวมาเห็นเข้าคุณต้องเป็นข่าวหรอกคุณกลับไปซะผมไม่อยากคุณต้องเดือดร้อนไม่เห็นเป็นไรเลยไม่เป็นไรช่างมันเถอะแค่จะเห็นก็ช่างมันจะเป็นข่าวก็ช่างมันหนีบหนีไม่สนใจแล้วล้อมเราเป็นเหนื่อยมากล้อมมิงรู้สิ่งที่คุณทำไปอ่ะเพราะสถานการณ์มันบังคับใช่ไหมอ่ะล้อมถ้ามิงมีเงินให้คุณอ่ะคุณก็ไม่ต้องทำแบบนี้คุณก็คงไม่ต้องข้างแม่ใหญ่คุณก็ไม่ต้องจับนางอาเลียนนะใช่ไหมล้อมมิงขอโทษนะมิงขอโทษนะมิงขอโทษมิงคุณอย่าพูดอย่างนี้สิคุณไม่ผิดหรอกคนที่ผิดคือผมเองนะฮะผมผิดเองที่ผมใช้เงินเกินตัวมิงที่ผ่านมาคุณช่วยเหลือผมมาโดยตลอดผมขอบคุณนะและผมขอโทษผมขอโทษที่ทำให้คุณต้องผิดหวังมิงทางที่ดีผมว่าเราเลิกกันเถอะคือผมไม่ให้คุณมีแฟนเป็นนักโทษอ่ะจะรอผมจริงเหรอ
ิงคือแล้วคุณไม่รังเกียจเหรอที่จะมีแฟนเป็นคนขี้คุกอ่ะไม่รังเกียจแล้วมิงจะรังเกียจได้ยังไงลองเป็นอะไรมิงก็ไม่รังเกียจนะนะมิงรักลองนะมิงคุณเป็นคนดีจริงๆอ่ะถ้าเปรียบกับใหญ่นางเอกซาตานจิตแตกแล้วน่ะจิตใจของคุณราวกับนางฟ้าคุณฟังผมนะในวงการบันเทิงคุณจะเล่นเป็นนางร้ายนางอิจฉาคุณจะเล่นเป็นเพื่อนนางเอกหรือว่าตัวประกอบไม่มีชื่อเสียงแต่ในชีวิตจริงคุณคือนางเอกของผมมิ้งคุณตัดใจผมซะเถอะผมไม่คู่ควรกับผู้หญิงดีๆอย่างคุณในวงการบันเทิงคุณจะเล่นเป็นนางร้ายนางอิจฉาคุณจะเล่นเป็นเพื่อนนางเอกหรือว่าตัวประกอบไม่มีชื่อเสียงแต่ในชีวิตจริงคุณคือนางเอกของผมนี่มีแต่เป็นนางเอกงานกับผมนะตาที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นสามีที่แย่มากสำหรับคุณและผมไม่เคยลืมเลยว่าผมเคยทำอะไรผิดพลาดไปบ้างถ้าเกิดว่าตาให้โอกาสผมอีกครั้งหนึ่งผมสัญญาว่าผมจะเป็นสามีคนใหม่ที่ดีกว่าสามีคนเดิมถ้าตาให้โอกาสผมอีกครั้งนะอ
ถึงแม้ว่าแหวนแต่งงานวงนี้จะเป็นแหวนแต่งงานวงที่สองแต่มันจะเป็นแหวนแต่งงานที่อยู่กับตาไปตลอดชีวิตจริงๆเลยอย่างนี้ต้องโดนลงโทษนี่เลยหอนี่เลยดูสิคนไหนแตกคนไหนต้องไม่โทรเราต้องมีศักดิ์ศรีของเราเราต้องเล่นตัวเราต้องแน่นอนมีงอหรอกสวัสดีค่ะคุณลินตาเองนะคะคุณตาเหรอคะมีอะไรหรือเปล่าคะมีเรื่องจะรบกวนคุณลินนิดหน่อยค่ะคุณลินสะดวกไหมคะจะให้ลินมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้เหรอคะค่ะถ้าคุณลินไม่รังเกียจไม่รังเกียจหรอกค่ะแต่แค่แปลกใจเฉยๆถามตรงๆนะคะนอกจากลินแล้วคุณตาไม่มีเพื่อนคนอื่นเลยหรอคะมีค่ะแต่ที่ตาเชิญคุณลินมาก็เพราะว่าคุณลินทำให้ครอบครัวของตากลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่มีคุณลินตาคงไม่มีวันนี้หรอกค่ะแต่ถึงลินจะมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้ครูกูเขาจะมาร่วมงานด้วยหรอคะเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องก็ไม่เห็นเขาติดต่อกลับมาหาลินเลยเขาคงไม่อยากเจอหน้าลินแล้วมั้งเขาคงคิดว่าลินเป็นตัวซวยสำหรับเขาเปล่านะคะลินเขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะเขาแค่สับสนนะคะจะสับสนอะไรอีกล่ะคะคุณตา
ลินทั้งพิสูจน์ตัวเองทั้งให้ความมั่นใจทำทุกสิ่งทุกอย่างเกินกว่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งสมควรจะทำมาตั้งเยอะแล้วนะคะยังจะไม่มั่นใจอะไรอีกอ่ะลินเขาไม่มั่นใจในตัวเองอะค่ะเขากลัวโดนคุณลินทิ้งก็เลยชิงทิ้งลินไปซะก่อนแล้วยังไงอะนี่ก็เลยจะไม่ติดต่อลินแล้วเนี่ยหรอก็จะปล่อยให้เรื่องลินกับเขาจบลงแบบนี้ใช่ไหมไม่หรอกนะคะลินเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยให้คุณลินหลุดมือเข้าไปหรอกนะคะแต่คุณลินเนี่ยจะต้องมั่นใจในตัวเองเหมือนที่ผ่านมานะคะแล้วลินเขาจะมาหาคุณนะนะคะเพื่อนเจ้าบ่าวคือผมพูดตรงๆนะครับผมเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยยิ่งเพื่อนคนไทยนี่ไม่ค่อยมีใหญ่เลยนะเพื่อนส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนของตาด้วยเพื่อนผู้ชายที่สนิทที่สุดของตาก็คือคุณผมก็เลยอยากจะขอรบกวนคุณหน่อยไอ้คงไม่ได้เหรอไม่ได้จ้ะเพราะว่าวันนั้นคมเขาต้องขับรถพาคุณลินไปถ่ายละครที่ต่างจังหวัดคือวันนั้นน่ะตาจะให้คุณลินเนี่ยเป็นเพื่อนเจ้าสาวแล้วก็คมเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวแต่พอคุณลินไม่ว่างเนี่ยคมก็ต้องขับรถให้เขาก็เลยมาไม่ได้ทั้งคู่เลยจ้ะตกลงตีนเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวให้คุณเล็กนะคุณลินจะเป็นเพื่อนเท่าสาวทั้งที่คุณลินยืนยันว่าหัวเด็ดตีนขาดยังไงคุณลินก็จะไม่ยอมเป็นเพราะคุณลินเชื่อในอาถรรพ์เพื่อนเจ้าสาวถ้าเป็นแล้วจะไม่ได้แต่งงานไม่ใช่เหรอครับฉันเปลี่ยนความคิดแล้วที่ผ่านมาฉันก็ไม่เคยไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้ใครเลยแล้วดูสิทุกวันนี้ฉันได้แต่งงานหรือยังก็ยังฉันจะแคร์ไปทำไมก็นั่นแหละสิครับแม่คุณลินคิดได้แบบนี้ก็ดีนะครับจะได้ไม่มีใครเดือดร้อนในตัวเปี๊ยกถ้าปากมันพูดอะไรที่สร้างสรรค์ไม่เป็นก็กลับไปเลยไปฉันอยากอยู่คนเดียวคุณลินอารมณ์แบบนี้พูดจาแบบนี้แสดงว่าไอ้ดินยังไม่โทรมาหาชั่วไอ้คุณลินครับฟังก่อนใจเย็นๆครับคือผมอยากจะบอกคุณลินว่าคุณลินตัดใจซะเถอะครับคือไอ้ดินเนี่ยมันไม่มีทางโทรมาหาคุณลินแน่นอนชาตินี้ผมรู้จักเพื่อนผมคนนี้ดีครับคือไอ้ดินเนี่ยมันเป็นคนค่อนข้างที่จะมีความคิดนะครับอ๋อเหรอนี่ไม่ต้องมาพูดให้ฉันเสียเซลล์เลยนะคุณตาบอกว่าครูกุ๊กรักฉันและฉันก็รู้ว่าเขารักฉันเพราะฉะนั้นฉันต้องไม่เสียเซลล์เขารักฉันเขารักฉันเขาจะกลับมาหาฉันฉันสวยฉันรวยฉันเลิศยังไงเขาก็ต้องกลับมาหาฉันกลับมาหามันไม่มาหรอกครับคุณลินครับถ้าคุณลินอยากจะแต่งงานกับไอ้ดินคุณลินต้องเป็นฝ่ายไปขอมันเองครับเหรออุ้ยเอาบอกนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะคนอย่างอลินไม่มีวันขอผู้ชายแต่งงานฉันยอมหน้าแก่ไปตลอดชีวิตขาดคอลลาเจนไปทั้งชีวิตดีกว่าที่จะต้องไปคุกเข่าขอผู้ชายแต่งงานเพราะฉะนั้นต่อให้ฉันรักเขามากแค่ไหนฉันก็ไม่มีวันทำแบบนั้นเด็ดขาดเข้าใจไปไม่มีทางแม่ไม่มีทางยอมให้เล็กแต่งงานกับนางโสภิตาเด็ดค่ะผมมาเรียนนะครับไม่ได้มาขออนุญาตคุณแม่จะยอมหรือไม่ผมก็จะแต่งอยู่ดีเอออยากแต่งก็แต่งไปเลยแต่ไม่ต้องให้มันมาเรียกแม่ว่าแม่ไม่ต้องให้มันมานับญาติกับแม่ด้วยนางโสภิตาไม่ต้องมาหวังเลยว่าจะร่วมวงศาคณาญาติกับแม่
บ้านกับลูกมาเนี่ยทำลายทุกอย่างในชีวิตแม่ทำลายหมดเลยทุกอย่างคือถ้าคุณแม่เปิดใจกว้างกว่านี้คุณแม่จะรู้ว่าเขาไม่ได้ทำแบบนั้นเลยนะครับตรงข้ามด้วยซ้ำไปตากับปูเป้จะทำให้ชีวิตคุณแม่มีความสุขมากขึ้นไม่มีทางน้ำหน้าอย่างมันน่ะเหรอจะทำให้แม่มีความสุขได้ยังไงคือถ้าเกิดคุณแม่ตัดอคติได้เมื่อไหร่คุณแม่จะรู้เองครับว่าความสุขเป็นยังไงอร่อยอราววันนี้นะคะเราเอาใจน้องๆหนูๆกันเป็นพิเศษเลยค่ะวันนี้นะคะพี่ลินเตรียมเมนูของหวานจะมาสอนน้องๆด้วยค่ะแต่ว่าพี่ลินไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีผู้ช่วยมาด้วยขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องปูเป้ปุ๊บปูสวัสดีค่ะหนูชื่อปูเป้เป็นผู้ช่วยของพี่ลินค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบทำอาหารเหมือนปูเป้และอยากเก่งเหมือนพี่ลินต้องตั้งใจฟังพี่ลินสอนให้ดีๆนะคะและที่สำคัญอย่าทำคนเดียวนะคะต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลอยู่ใกล้ๆโดยเฉพาะตอนที่ต้องใช้มีดคมๆหรือเตาร้อนๆเพราะมันเป็นอันตรายต่อเด็กๆอย่างพวกเรานะคะถ้าเกิดไฟไหม้ขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะดุเราก็ได้นะคะแล้วอย่าหาว่าปูเป้ไม่เตือนแล้วก็จะไม่หัวใจนะคะนี่ค่ะนี่แล้วมีเพื่อนด้วยขอบคุณน้องแล้วก็น้องคุณสุวัสดิ์ว่าไงครับอะไรนะครับอยากจะติดต่อให้ปูเป้เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาฮะติดต่อเข้ามา3ตัวเลยได้ถ้าอย่างนั้นผมขอรายละเอียดของลูกค้าแต่ละรายวันพรุ่งนี้นะครับแล้วผมจะรีบให้คำตอบแล้วกันครับครับพรีเซนเตอร์ทั้ง3ตัวเหรอวันนั้นน่ะตาจะให้คุณลินเนี่ยเป็นเพื่อนเจ้าสาวแล้วก็คมเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวแต่พอคุณลินไม่ว่างเนี่ยคมก็ต้องขับรถให้เขาก็เลยมาไม่ได้ทั้งคู่เลยจ้ะบินแม่มีของจะให้นี่มันเป็นแหวนแต่งงานที่ท่านเจ้าสัวที่พ่อให้แม่นี่ครับแล้วแม่จะให้ผมทำไมครับแม่ตั้งใจไว้นานแล้วว่าเมื่อถึงเวลาที่สมควรแม่จะยกแหวนแต่งงานของแม่ให้ดินส่วนดินจะให้ใครดินก็คงจะรู้อยู่แก่ใจแล้วนะตั้งแต่เล็กจนโตดินไม่เคยยอมแพ้ใครแล้วเมื่อดินอยากจะได้อะไรลูกก็จะต้องต่อสู้มาให้ได้แล้วก็ต้องทำให้ได้ดีที่สุดพิสูจน์ให้แม่เห็นสิลูกว่าดินน่ะทำแบบนี้กับทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของความรักนี่รู้ตัวบ้างไหมว่าเวลานี้ตัวของเราน่ะแก่แล้วนะไม่ใช่เป็นเด็กๆอีกต่อไปเพราะฉะนั้นอยากจะทำอะไรก็รีบๆทำซะที่สำคัญตัวของแม่เองน่ะอยากจะอุ้มหลานเร็วๆเรียบร้อยยังครับ
แม่ตัวเปี๊ยกคุกยังไม่โทรหาฉันเลยอะนี่คุกไปถึงงานหรือยังคือไอ้ดินมันมาไม่ได้ครับคือมันโทรบอกว่าที่ร้านเนี่ยมีธุระสำคัญจริงๆครับจะมาแจมอีกทีก็ช่วงปาร์ตี้ช่วงเย็นเลยครับแต่ว่างานที่โบสถ์เนี่ยมันมาไม่ได้จริงๆครับแล้วฉันจะแต่งตัวขนาดนี้ไปเพื่ออะไรแต่งไปเพื่อใครก็เพื่อเป็นเพื่อนเจ้าสาวไงครับโอ้คุณลินคือตอนนี้มันไม่ใช่เวลามาอินเรื่องส่วนตัวนะครับรีบไปเถอะตอนนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวรอคุณลินอยู่ที่โบสถ์นะครับดูทำหน้าทำตาเขาสิมันลุก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 ไม่ขำผมมองคนธรรมดาไม่ได้คิดคว้าดาวที่อยู่บนฟ้าแค่คนเดินดินคนธรรมดาไม่มีราคาไม่มีคุณค่าใดไม่ใช่ผู้วิเศษอย่างใครๆมีแต่ตัวและหัวใจว่าพร้อมที่จะเสี่ยงกับผู้หญิงที่ชื่ออลินหรือเปล่าสวัสดิ์สวัสดิ์นะสวัสดีจ้ะนี่เรื่องคิวของน้องปูเป้หลานสาวฉันเนี่ยนะถ้าเผื่อว่าจะไปเซ็นสัญญากับบริษัทไหนเนี่ยต้องผ่านฉันก่อนนะผ่านฉันคนเดียวด้วยได้ครับไม่มีปัญหาครับเปียวค่ะเรื่องของงานเนี่ยนะถ้ามีการถ่ายทำเนี่ยจะต้องส่งคิวให้ฉันดูวันต่อวันนะแล้วถ้าเกิดมีละครติดต่อเข้ามาเนี่ยต้องส่งบทให้ฉันดูก่อนเพราะฉันไม่อยากจะให้หลานฉันเนี่ยรับงานเลอะเทอะเปะปะเรื่องเงินเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสำคัญนะพิธีกรคนดังว่าไงคะคนแม่บอกให้ปูเป้เอาโทรศัพท์มาให้ลุงดินค่ะคนแม่บอกให้กดตรงนี้นะคะแล้วให้ปูเป้หอมแก้มลุงดินด้วยได้เลยฝากมาข้างหนึ่งหอมบ้างนะคนแม่บอกว่ารีบดูก่อนงานจะเริ่มนะคะโอเคค่ะอย่างที่บอกนะต้องคอยดูดีๆนะโฆษณาก็ต้องให้หมออ้าลูกๆๆๆๆจ๋าลูกจ๋าลูกจ๋าลูกจ๋ามาหาย่าหน่อยเลยปูเป้มายืนกับย่านี่นะลูกนะนี่เดี๋ยวลูกจะได้เป็นคนโปรยดอกไม้นำทางให้คุณพ่อนะจ๊ะนะลูกนะเหนื่อยป่ะร้อนไหมร้อนไหมย่าพัดให้นะคะไปนั่งดีกว่าลูกจะได้ไม่เหนื่อยมาๆๆมานั่งกับย่ามาลูกมาดีจะดินเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวครั้งแรกในชีวิตตื่นเต้นไหมนี่ตาเป็นเจ้าสาวสองครั้งแล้วนะยังตื่นเต้นอยู่เลยอ่ะหวังว่าคงไม่มีครั้งที่สามนะดินตาอยากจะขอบคุณดินนะจ๊ะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณที่ดินอยู่เคียงข้างตามาตลอดดินทำให้ตารู้ว่าเพื่อนสำคัญแค่ไหน
เวลาที่เราไม่เหลือใครเพราะดินนะทำให้ตามาถึงวันนี้ได้อะวันที่ตามีความสุขที่สุดดินทำเพื่อคนอื่นมาเยอะแล้วนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือเพื่อนถึงเวลาแล้วนะที่ดินจะต้องทำเพื่อตัวเองบ้างดินเป็นคนดีนะจ๊ะเป็นเพื่อนที่ดีมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่ดินจะได้สิ่งดีๆเป็นของขวัญอาจจะเป็นของขวัญจากสวรรค์ก็ได้นะคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าดินกล้าพอที่จะเปิดกล่องของขวัญนั้นหรือเปล่าความรักไม่เคยทำร้ายเรามีแต่ตัวเราที่ทำร้ายตัวเองตาอยากให้ดินมีความสุขนะรักเพื่อนเสมอนะจ๊ะคุณอนุชาโสภัทรและคุณโสภิตาจรุกรคุณทั้งสองมาที่นี่โดยไม่ถูกบังคับแต่มาด้วยความสมัครใจอย่างแท้จริงเพื่อเข้าพิธีสมรสหรือครับเมื่อคุณทั้งสองสู่ชีวิตเช่นนี้แล้วคุณทั้งสองพร้อมที่จะรักเอาใจใส่ยกย่องและให้เกียรติกันและกันจนตลอดชีวิตหรือครับคุณทั้งสองพร้อมที่จะน้อมรับบุตรเมื่อพระเป็นเจ้าจะประทานให้และเอาใจใส่อบรมเลี้ยงดูตามกฎของพระคริสต์เจ้าและพระสัญญาจักรของพระองค์หรือครับเมื่อคุณทั้งสองมีเจตจำนงที่จะสมรสกันขอให้จับมือขวาของกันและกันและแสดงความสมัครใจต่อกันและกันอย่างอิสระต่อพระพักของพระเป็นเจ้าและพระสัญญาจักรของพระองค์ผมนายอนุชาโสภัทรขอรับคุณโสภิตาจารุกรเป็นภรรยาผมสัญญาว่าผมจะซื่อสัตย์ต่อคุณในยามสุขและทุกข์ในเวลาป่วยและเวลาสบายผมจะรักจะยกย่องเอาใจใส่คุณและให้เกียรติคุณจนกว่าชีวิตจะหาไม่ดิฉันนางสาวโสภิตาจารุกรตาบอกผมว่าคุณไม่มานายกูเป๊กก็บอกฉันว่าคุกจะไม่มาแล้วถ้าคุณรู้ว่าผมมาคุณยังจะมาอยู่หรือเปล่าแล้วถ้าครูกุ๊กรู้ว่าฉันมาครูกุ๊กจะมาหรือเปล่าล่ะคุณก็รู้คำตอบไปแล้วนี่ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้นน่ะหลวงพ่อครับหลวงพ่อไม่ต้องตกใจนะครับผมว่าดำเนินพิธีต่อได้เลยครับขอให้งานมันล่มเถอะใจร้อนอีกตามเคยไม่เคยทนอะไรได้สักอย่างอะไรนิดอะไรหน่อยก็ปี๊ดไม่ต้องมาทำเป็นพูดเลยทำอย่างก็รู้จักฉันดีมากมายทั้งที่จริงไม่เห็นรู้จักเลยแม้แต่นิดเดียวใจร้อนรอไม่ได้อยากได้อะไรก็ต้องได้เดี๋ยวนี้แล้วก็ความจำสั้นในชีวิตคุณเนี่ยจำได้อย่างเดียวคือบทพูดยาวๆไม่ชอบนินทามีอะไรก็ด่าไปเลยต่อหน้าแล้วก็ขี้ประจบโดยเฉพาะเวลาที่คุณเนี่ยอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งชอบหิวเวลาดึกๆแต่ก็กลัวอ้วนไม่ชอบกินของมันไม่ชอบกินแป้งแล้วก็นอนดิ้นแล้วคุณก็เป็นคนขี้เหงาด้วยแต่มักจะโกหกตัวเองว่าคุณเนี่ยไม่เหงาหยุดพูดได้แล้วหยุดพูดสักทีได้ไหมHa ha 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 ha!
แสนดีสักทีได้ไหมฉันรู้ว่าฉันเป็นผู้หญิงที่นิสัยไม่ดีฉันรู้ว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่ผู้ชายทั้งโลกอยากจะแต่งงานด้วยแล้วฉันผิดตรงไหนอะคุกฉันผิดตรงไหนที่ผู้หญิงอย่างฉันอยากจะมีใครสักคนอยู่ข้างๆฉันเวลาที่ฉันเหงาคอยดุคอยเตือนเวลาที่ฉันทำผิดหรือคอยหัวเราะกับฉันไปกับเรื่องงี่เง่าของฉันหรือเวลาที่ฉันขับรถกลับบ้านแล้วฉันก็รู้สึกว่าเออมันฉันมีใครสักคนรอฉันอยู่ที่นั่นน่ะทำไมอะกูกูถ้าผู้หญิงนิสัยไม่ดีอย่างฉันจะรู้สึกอยากแต่งงานกับเขาแล้วมันผิดตรงไหนเล่าแล้วฉันก็จะไม่งอมืองอเท้ารอความหวังอารมณ์มึงแรงอะไรต่อไปแล้วด้วยไหนๆกูกูก็อยู่ตรงนี้แล้วมาพูดกันตรงๆเปิดใจกันเลยดีกว่ากู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 ก็รู้ว่าฉันเป็นคนนิสัยยังไงนิสัยฉันเลวร้ายแค่ไหนกูกูรู้จักฉันดีนี่ฉันถามกูกูคำเดียวเลยนะอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับผู้หญิงนิสัยอย่างฉันหรือเปล่าจะยอมรับและให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันเป็นได้ไหมถ้ากูกูยอมรับและให้อภัยได้แต่งงานกับฉันได้ไหมอ่ะฉันถามกูกูคำเดียวเลยนะอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับผู้หญิงนิสัยอย่างฉันหรือเปล่าจะยอมรับและให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันเป็นได้ไหมถ้ากูกูยอมรับและให้อภัยได้แต่งงานกับฉันได้ไหมอ่ะใกล้สักเพียงใดไม่ว่าครูกุ๊กจะเป็นยังไงแต่ครูกุ๊กก็คือคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกนี้ฉันไม่อยากแต่งงานกับใครแล้วครูกุ๊กฉันอยากแต่งงานกับครูกุ๊กคนเดียวจริงนะคุณทำอะไรของคุณเนี่ยลุกขึ้นลุกขึ้นก่อนนี่คุณมาคุกเข่าขอแต่งงานผมแบบนี้ได้ยังไงอ่ะนี่มันเป็นหน้าที่ของผู้ชายคุณทำแบบนี้ผมอายเขาคุณรู้ไหมที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่เคยคิดเลยว่าคุณเป็นคนนิสัยไม่ดีแล้วผมก็ไม่เคยสนใจเรื่องความสมบูรณ์แบบอะไรทั้งนั้นน่ะแค่คุณเป็นของคุณแบบนี้เวลาที่ผมได้อยู่ใกล้ๆคุณผมก็มีความสุขมากพอแล้วคุณรู้ไหมคุณคือผู้หญิงคนเดียวที่ทำให้ผู้ชายอย่างผมรู้สึกว่าตัวเองมีค่าทุกครั้งเวลาที่คุณโทรหาผมไม่ว่าคุณจะมีความสุขหรือมีความทุกข์มันทำให้ผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่พิเศษมากแล้วคุณก็ทำให้ผมยิ้มทุกครั้งเวลาที่ผมโกรธคุณแล้วคุณก็เป็นผู้หญิงคนเดียวที่ทำให้ผมหัวเราะได้ทั้งนั้นที่ผมรู้ว่าคุณมีเรื่องมากที่สุดในโลกเลยจริงเหรอผมขอโทษนะที่ผมไม่กล้าพอที่จะยอมรับความรู้สึกพิเศษที่มันเกิดขึ้นกับใจผมและผมก็ขอโทษที่ผมไม่เชื่อว่าคุณจะรักผมจริงๆและผมก็ขอโทษที่ผมไม่เชื่อว่าคุณอยากจะแต่งงานกับผมและก็ใช้ชีวิตอยู่กับผมแต่ยังไงคุณก็พูดมันออกมาแล้วผมจะไม่มีวันยอมให้คุณเปลี่ยนใจเลยThank you.
าคุณคิดว่าผู้ชายธรรมดาอย่างผมแล้วก็ไม่มีอะไรเทียบกับคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียวทำให้คุณมีความสุขได้แต่งงานกับผมนะคุณนรินทร์ทำไมน้องกูกูค่ะคุณขอคุณแต่งงานอยู่นะคุณอย่าร้องไห้สิน้องกูกูก็จะลุ้นนะว่าน้องกูกูจะขอฉันแต่งงานหรือเปล่าอ่ะความจริงถึงวันนี้คุณไม่มาเนี่ยผมก็ตั้งใจจะขอคุณแต่งงานอยู่แล้วแต่คุณเนี่ยตั้งมาชิงตัดหน้าผมซะก่อนจ๊ะอย่าให้เขาขโมยซีนเราเลยตาจ๊ะอย่าให้เขาขโมยซีนเราเลยสวมแหวนได้เลยไหมครับหลวงพ่อครับครับขอให้คุณโสภิตารับแหวนวันนี้ไว้เป็นสัญลักษณ์ของความรักความซื่อสัตย์และก็ความไว้วางใจของผมเดชะพระนามพระบิดาพระบุตรและพระจิตแหวนค่ะขอให้นายอนุชารับแหวนวงนี้ไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ความรักและความไว้วางใจเดชะพระนามพระบิดาพระบุตรและพระจิตผมสัญญาว่าผมจะไม่ทอดทิ้งคุณและลูกไปอีกขอบคุณสำหรับความอดทนตลอดมาที่คุณทำให้ผมบายบายค่ะไปไหนบายบายค่ะบาย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 
ตาจ๊ะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยวันนี้มันเป็นวันของเราแล้วรถที่เพิ่งวิ่งผ่านไปเมื่อกี้มันก็รถเราไม่ใช่เหรอค่ะตาว่ามันไม่ทันแล้วอะค่ะบอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับคุณอลินเขานี่กูกุ๊บเมื่อกี้เนี่ยฉันไม่ถือว่าเป็นการแต่งงานนะฉันถือว่าเป็นการขอแต่งงานเฉยๆแล้วต้องปากประกาศให้โลกได้รับรู้เราก็ต้องเชิญแขกมาไม่ต่ำกว่าพันคนดีไหมกูกุ๊บโอ้โหนี่คุณออกจากโบสถ์มายังไม่ทันไรพงลงอีกแล้วเนี่ยโอ้ก็ครูกุ๊กบอกฉันเองอะว่าให้ฉันเป็นตัวของตัวเองครูกุ๊กรับได้ครูกุ๊กชอบครูกุ๊กจะได้มีความสุขฉันก็เลยเป็นตัวของตัวเองเต็มที่เลยไงนี่เดี๋ยวนะตกลงว่าคำพูดของผมเมื่อกี้นี่ในโบสถ์เนี่ยมันจะต้องมัดตัวผมไปตลอดชีวิตเลยใช่ไหม yes มัดทั้งตัวมัดทั้งใจที่ยังไงก็ไม่หมดถึงผมดิ้นหลุดเนี่ยนะผมก็จะไม่ดิ้นแล้วก็จะไม่ไปไหนด้วยผมขออยู่ที่คุณนี่แหละพอละผู้ชายน่ารักน่ารักเป็นด้วยหรอจ้าบ่าวน่ารักน่ารักอย่างครูกุ๊กเนี่ยก็เหมาะสมแล้วล่ะที่จะต้องเจอเจ้าสาวที่สวยที่สุดในโลกอย่างอลินนี่ถามจริงเหอะแอบชอบฉันไหมนะยังแอบชอบใช่แอบชอบอะไรก็แอบชอบฉันไงครูกุ๊กอะโอ้ครูกุ๊กอะบอกฉันหน่อยสิว่าแอบชอบฉันตอนไหนมาแบบพ่ายแพ้ความน่ารักของฉันตอนไหนเหรอนะคุณกุ้งบอกฉันหน่อยสิฉันอยากไม่ได้คุณกดยังมาเล่านี่คุณโอ๊ยโอ๊ยคุณกุ้งบ้าทำไมต้องเขินรุนแรงนี้ด้วยอ่ะบอกฉันหน่อยนะนะจ๊ะโอเคผมพูดตรงๆเลยนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมเริ่มชอบคุณตอนไหนว่าตรงไหนผมรู้แต่ว่าเวลาที่ผมอยู่ใกล้คุณเนี่ยผมมีความสุขแล้วมันก็มีมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นถ้าผมไม่ได้เจอหรือไม่ได้คุยกับคุณเนี่ยผมก็จะถึงแล้วตอนนั้นแหละมันที่ผมเริ่มรู้ตัวว่าผมชอบคุณเดี๋ยวอยู่สิคุณกูพูดต่อฉันกำลังเคลิ้มเลยอ่ะนะแล้วก็เป็นเพราะว่าคุณเนี่ยน่ารักแบบนี้ไงแล้วก็สดใสถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยนะคุณจะทำให้ผมเนี่ยปวดหัวบ้างแต่ผมก็มีความสุขผมแค่รู้ว่าผมอยากอยู่ให้ใกล้คุณตลอดเวลาอยากดูแลและอยากเป็นกำลังใจเวลาที่คุณเนี่ยต้องการใครสักคนหนึ่งถึงตอนนี้เนี่ยนะผมก็เลยรู้ว่าผมอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับคุณผมรักคุณรักคุณรักมากที่สุดในโลกเลยคุณจะมีพบเธอ